โอ้นี่มาบ้านเจ้านี่เลี้ยงดีมากเอ้ามันจะให้เสียชื่อเสียงได้ไงนะถึงมาแบบเซอร์ไพรส์ก็ต้องอิ่มนะอิ่มสิดูเมนูก่อนเนื้อย่างส้มตำไปยังสั่นแล้วที่สำคัญก็คือก่อไฟย่างเองด้วยก่อไฟเท่าไหร่นะชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงดังไฟชั่วโมงนึงย่าง15นาทีย่าง15นาทีกิน2นาทีกิน2นาทีสุดยอดอยู่นี่โอ้ก่อไฟนานคักเอ้ยแต่ตำคุ้งของอัดแซ่บนะเออวันนี้แซ่บวันนี้ส้มตำมันต้องเผ็ดๆแต่ว่าได้อยู่หรอกรสชาตินัวนัวได้อยู่ได้อยู่นัวนัวมีต้มไก่พร้อมต้มไก่เจ้าบ้านต้มไก่จริงๆไก่นี่คือซื้อมาไว้ทำให้หลานกินนะพอซุปเจ้ามาเซอร์ไพรส์แล้วล่ะก็เลยต้องเอาไก่หลานมาต้มให้กินโอ้ยนี่มันกลับบอกไปรู้กลับมาไปบ้านมีร้านมาไม่มีอะไรกินเลยบ่ได้นะวันนี้ได้สูตรน้ำจิ้มใหม่นะน้ำจิ้มเมี่ยงน้ำจิ้มเมี่ยงเออแล้วก็อะไรนะน้ำจิ้มแจวน้ำจิ้มแจวบะแมนบะแมนเพิ่งกินเทือแรกเลยย่างเนื้อเนื้อย่างน้ำเจน้ำพริกแจวเจ้าปลาล่าเจ้าปลาล่าบักเขือปลาล่าด้วยกระเทียมมะเขือใส่ผักอันนั้นจะเป็นชุดเครื่องเคียงเมี่ยงเอออันนั้นคือคนหนองคายบ้านเขาอ่ะกินสไตล์นั่นอันนี้คือเมี่ยงยังอันนั้นคือเมี่ยงอะไรก็ได้เมี่ยงปลาเผาก็ได้เมี่ยงเนื้อย่างก็ได้อันนี้เมี่ยงสเต็กสิงห์พรอันนี้กระเทียมโทนด้วยกระเทียมด้วยเอออร่อยอร่อยแซ่บแซ่บกระเทียมนี่ทีเด็ดเลยเนี่ยคำเดียวจอดเลยเนี่ยขนาดส้มตำของอัดน่ะบางพ่อใหญ่ซุปเราบ่มากินเผ็ดเรายังสดเสยนะเซ็ตสดหัวหัวหัวเป็นตะซิดตนเหมือนภาษาอาจารย์ถ้าไม่กินเผ็ดได้พูดว่าไงบ่กินเผ็ดบ่เอาเผ็ดบ่ต้องเผ็ดเมื่อกี้ก็บอกว่าบ่ต้องแซ่บเด้อถ้าบ่ต้องแซ่บนี่ก็คือไม่อร่อยไม่อร่อยไม่บ่ต้องแซ่บเด้อใส่พริกไปกับมือนึงบ่ต้องแซ่บเมื่อตะกี้อ่ะก็ลืมคิดว่าจะตำโคกเดียวก็เลยใส่พริกเยอะบ้านบางมีร้านเขาน่าอยู่นะพี่ใช่คือบรรยากาศล้อมรอบแบบทุ่งนาดูข้างหลังเนี่ยเขากำลังทำนาเนี่ยกำลังทำนาเนี่ยตอนนี้เพิ่งลงใช่ไหมใช่เพิ่งทำเพิ่งเคลียร์เพิ่งเอาหน้ามาใส่แล้วเพิ่งจะทำนาเป็นมาจังไหนจังยกขบวนกันมาเสื้อผ้าแบบนี้นี่คิดถึงคิดทอดซื้อนี่คิดทอดคิดถึงเลยมากซื้อไม่จริงๆอยากรู้เรื่องของอาหารอีสานแบบเป็นคนอีสานเนาะเวลาใครเป็นคนอีสานกินเอ้าเจ้านี่เป็นคนอีสานยังอยู่คนกรุงเทพนี่นี่โหตี้ไปไหนห้วยขวงอยู่กรุงเทพมาโดนแล้วนี่แปลว่านานแล้วย้ายนานแล้วใช่ในส่วนของพี่ไมค์คืออยากรู้ว่าอีสานพอมาอยู่กรุงเทพแล้วรับอิสลามเป็นแบบไหนอยู่กินยังไงมันมีอะไรแตกต่างจากเดิมไหมอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นแนะนำตัวกันหน่อยคนอื่นไม่รู้ใช่เอาให้เจ้าของบ้านแนะนำแล้วกันเนาะสุลต่านบิลานบ่เมนครับผมบิลานครับบางบิลานนะครับบางบิลานมาจากไหนก็บ้านเดิมก็อยู่กาฬสินธุ์เลยครับกาฬสินธุ์เป็นกาฬสินธุ์ไปเรียนสันติชนเนาะแมนครับแมนครับจิตปีเท่าไหร่นี้อู้นับมากเนี่ยก็10ปีที่11นั่นแหละใกล้ประมาณนั้นแหละนะครับนานนะโดนโดนแล้วมาอยู่กรุงเทพโดนแล้วก็อันนี้เมื่อกี้สุรตานอันนี้สุรชัยตอนโมเมนโอ้เป็นว่ากระไดอันนี้ทวดคณะไหนทวดยูทูบครับก็น่าจะรู้จักกันนะถ้าคนที่ดูวิดีโอยูทูบก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสักก่อนโควิดสัก2ปีนะครับก็จะเห็นหน้าค่าตากันเนี้ยในซีรีส์ของซีรีส์ยังมุสลิมบ้านเฮาเมื่อก่อนจะบอกว่าดังมากเมื่อก่อนซีรีส์นี้ดังมากๆไอ้ที่ไอรถยางหัวน่ะที่รถยางหัวย่างหัวน้องคนนั้นน่ะบอกน้องคนนั้นที่ซ้อนไอ้จักรยานน่ะผู้ไหนวะผู้ไหนวะน้องอะไรก็ไม่รู้แต่น้องคนนั้นตอนนั้นหุ่นแบบว่ายังผอมๆอยู่นะคนนั้นคนไหนวะไม่ตอนนี้ยายตอนนี้เขาไปอยู่ LA แล้วแต่นี่คือรถเอ็นจิเนียร์รถเอ็นจิเนียร์ไม่ใช่101ก็เป็นส่วนนึงนะเราก็เป็นส่วนนึงของคนในโครงการนั่นแหละในสันติชนในมูลรับสันติชนนั่นแหละทำงานมาด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ทำโปรเจกต์กันขึ้นมานะครับก็มีหลายท่านที่ก็ไม่ได้มาวันนี้ไม่สะดวกวันนี้ก็ไม่ติดงานโมเมนต์แบบซุ่มเจ้าเสื้อผ้ากันแบบบนนัดก้าวกันมันก็เลยได้สำนีเอาแบบใครที่สะดวกก็คือมาเลยอะไรประมาณนี้เนาะคืออยากมาเที่ยวบ้านทุ่งขอคนสวยก่อนให้คนสวยถัดไป
ชื่ออัสมาล่าค่ะก็เป็นนักศึกษารุ่นไหนเนี่ยรุ่นไหนรุ่นไหนน่าจะรุ่นเดอะรุ่นเดอะรุ่นเดอะรุ่นทวดแล้วรุ่นน่าจะรุ่นยายอะค่ะรุ่นยายเนาะก็แปดเก้าปีได้แหละเรียนที่สันติชนก็เป็นคนอีสานคนนึงนี่แหละจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจังหวัดหนองคายค่ะก็จะติดแม่น้ำโขงหนองคายผมเคยไปหน้าตาก็จะดีนิดนึงอะไรประมาณเอาลวดคนยโสเอาผ้าคลุมลวดอันเดเบิลเอาผ้าคลุมลวดอันนี้คนบ้านไหนนะกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์ป๊าดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์หนองคายเอาพี่ไม้ล่ะอุ้ยต้องแนะนำด้วยเหรอรุ่นนี้อุ้ยก็ต้องแนะนำเลยแหละน้องคนสวยที่สุดจังน้อยจังน้อยฮาน่าค่ะฮาน่าโอ้ยเสียดายเหนือด้วยเป็นยังไงเป็นคนใต้ใต้ใต้จังหวัดไหนนี่ใต้ใต้กรุงเทพอ๋อใต้กรุงเทพโอ้หนึ่งว่าใต้ใต้กรุงเทพอะไรชลบุรีอยู่เหนือกรุงเทพไม่ใช่ใต้หรอไม่ใช่นึกว่าอยู่ใต้กรุงเทพนี่นี่แหละเขาเรียกว่าเสือพายแม้กระทั่งมุกไม่รับเลยแป๊กเลยไม่บอกพี่หมายคนชนชลบุรีตะวันออกตะวันออกคนชนอ่ะคนชนก็ต้องไปทะเลแต่ว่าจริงๆคนชนหน้าตาดีทุกคนจะบอกว่าสวยว่างั้นเถอะไม่ยอมคนอีสานค่ะไม่ยอมเจ้าคนชลบุรีคนหนองคายเอาคักๆกอดเข้ากันปานปานตั้งโกตอบคำถามแรกคำถามว่าเป็นยังไงนี่ถามที่3เหรอนี่เป็นไงมาไงเป็นจังไหนมาจังไหนจังไหนมาโพวังหนีมือนี่อ้าวก็ถามเจ้าไปแล้วเมื่อกี้นี่ก็ได้ข่าวว่าเราได้ข่าวว่าวิลาเนี่ยก็ได้มาดูซื้อบ้านนะทำมีแล้วครับบ้านซื้อที่ดินอย่างเงี้ยเราก็เลยมาแวะเยี่ยมเยียนนะคันมือลังสิมากนี่บอกก้าวก่อนมั่นใจสิเดชลงตัวเอาเรื่องซื้อที่ก่อนเอาเรื่องที่เอาว่ามาก็คือแบบประมาณว่าทำกับคนอีสานเนาะแบบว่าอยู่บ้านนอกกันนี่แหละบรรยากาศสิละนี่เฮ็ดให้แบบบรรยากาศธรรมชาติแบบมาอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็มาเป็นเขารับอิสลามเป็นมุสลิมมันก็แค่เปลี่ยนแค่ความเชื่อความศรัทธานะแต่ว่าวิถีชีวิตก็ยังแบบเป็นคนตามอย่างวัดจังไรก็แต่ยังอยากเป็นแบบนั้นก็เลยแบบเราไปหาแบบที่ที่แบบมันบรรยากาศก็ยังบ้านอีสานบ้านเฮาแบบอยู่แบบธรรมชาติแบบบ้านๆแล้วอยู่ในย่านมุสลิมบ้านๆย่านมุสลิมก็เลยแบบว่าก็ให้ภรรยาของผมนะกับแบบหาข้อมูลเกือบ2ปีนะพี่หมายบังโอ้2ปีเลยเหรอเกือบ2ปีนะที่หาอยู่นี่ที่ได้หลังนี้มานะคือหาเซอร์เวย์แถวน้องจอคือหาแบบไปตลอดนะครับก็เลยมาได้มองนี่ก็ดีว่าแบบบรรยากาศดีมีทีพ่อได้ปลูกหันๆนี่กินแต่ก็มีมัสยิดมีโรงเรียนอนุบาลให้ลูกแบบว่าพ่อได้ไปเรียนนะครับก็ได้มาลงตัวบางนี้ละพ่อเป็นแม่มาลมดีมากตรงนี้ขอแทรกนิดนึงเมื่อตะกี้นั่งกินเขาอยู่ได้ยินเสียงอาสานแม่นครับตอนอาสลีแม่นครับจะถามบังว่าอาสานอยู่ตรงไหนมีจากมัสยิดคือเสียงหลายรอบเท่านี้ก็น่าจะสิหลายหรอกมาที่4 5 6มัสยิดหมดละผมว่าแต่ว่าเสียงที่ได้ยินเดี๋ยวยินประมาณจาก3ถึง4หม่องที่ตอนอาสานนะเนี่ยอยู่สักพักก็มักคลิปเนี่ยสิอาสานเนี่ยสิได้ยินกันแสดงว่าก็อยู่ใกล้ๆละแวกใกล้ๆเลยนี่ใกล้สุดก็เนี่ยใกล้ๆสุดมองไปทางไหนผมเลยนะครับประมาณนี้แหละโรงเรียนส่วนเราลำอีลัวเนี่ยน่าจะใกล้สุดๆนะครับส่วนเราลำอีลัวเด็กๆนี่คือมักเลยว่ะมักเลยครับได้วิ่งเล่นได้มักเลยนึงได้แล่นเล่นได้เล่นดินได้ดึงต้นไม้ที่ผมปลูกไว้เล่นแค่ที่มันจะใหญ่บ่ใหญ่พ่อปลูกลูกเด็ดบ่ได้กินดอกซุ่มเจ้าบ่ได้กินดอกมันเล่นเด็ดเหลืองมันแล้วขนาดนั้นลูกขอบคุณมาก3คนมีลูก3คนมีแผนว่าจะมีอีกป่ะใช่หรอครับมันบอกยากมันบอกยากมันบอกยากเลยนี่ต้องสร้างสนามฟุตบอลไม่ต้องเวลาต้องถามก่อนว่าว่างไหมแมนถ้าไม่ว่างเนี่ยเตรียมตัวเลยต้องหิ้วไหนหิ้วซ้ายขวาเงี้ยเหรอเฮ้ยเนาะสมเจ้าเนี่ยแซวผมดีคักเรื่องนี้นะครับว่าหันมีโอกาสเด้อครับกับมันกับบ่ได้ว่ามันกับบ่ได้แบบว่าเพอร์เฟคหรอกแต่ว่าแบบมันก็มีพื้นที่มีหยังผู้ใดว่างๆผ่านมาสะดวกก็ทักทายแวะมากกันได้ครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเดี๋ยวขอถามบังนิดนึงนะคนอีสานบ้านเฮาเนาะเวลามาอยู่กรุงเทพกินอาหารอีสานหรือว่ากินอาหารกรุงเทพคือยังข้าเจ้าเขาเวลาอยู่บ้านเฮาใช่เห็ดกับเขากินเองหรือว่าซื้อเห็ดครับเห็ดไผ่เห็ดเนี่ยเห็ดอาหารประเภทไหนแบบอีสานบ้านๆหรือว่ามีถุงแนวมีถุงแนวนะครับมีแบบอาหารแบบว่าระดับ8สตาร์8ดาวบ่มีครับมีแต่อาหารพื้นบ้านเลยอาหารบ้านๆทั่วไปเนี่ยนะครับน้ำพริกต้มผัดแกงลวกทั่วไปนี่แหละอาหารอีสานบ้านเฮาก็มีก็คือเน้นทำอาหารกินเองแล้วรับประแดกกินบ่ในบ้านนี่เดี๋ยวแป๊บนึง
ปลาแดกคืออะไรอ่ะปลาแดกก็คือปลาร้าปลาร้าไม่ค่อยเข้าใจใช่ปลาร้าที่มันนัวกระจีนกระเฮ็ดกินนี่แหละครับกันที่ซุปเจ้าได้กินกันก็ยันว่าแบบว่าซื้อมาสต็อกไว้ในบาทในตู้ไว้เฮ็ดกินนี่ละก็คือว่าเป็นคนอีสานมารับอิสลามเป็นมุสลิมแล้วแต่ก็ยังกินปลาแดกแต่ที่เนี่ยปลาแดกอ่ะมันจะมีหลายยี่ห้อเขาจะกินแบบไหนบ้างเนี่ยกินมันมีฮาลาลไหมเขาบอกได้ว่าแต่ปลาแดกอ่ะคือแบบมันต้องแยกเลยบางทีจะไปคิดว่าอุ้ยคนเหนือคนอีสานคนไตมาเป็นมุสลิมเคยกินอันนั้นกินบ่ได้คือให้ไปเบิ่งถึงที่มาอะไรกันที่มาของอันนั้นมั้ยครับพี่ใหม่แบบที่มาของสิ่งนั้นที่มาของสิ่งที่เราจะกินทุกอันเลยคันว่ามันถูกต้องตามหลักศาสนาก็คือคำว่าฮาลาลนั่นแหละมันถูกต้องก็คือกินได้เบิดแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับเอาสมมุติตั้งปลาลาดนี่นะครับมันก็เฮ็ดมาจากหยังอ่ะมาจากปลาแล้วครับผ่านการหมักหมักใส่หยังแน่สมมุติถ้าใส่วัตถุที่มันฮาลาลมันก็กินได้โดยปริยายอยู่แล้วนั่นสิครับเป็นว่าก็ต้องเลือกที่แบบมันมีตาฮาลาลเวลาเขาปรุงมาเสร็จแล้วนั่นที่มีตาฮาลาลคือเขาจะขออนุญาตมาแล้วนะครับกินได้กินได้เพื่อนมาก็เอาปลามาเลี้ยงเลยส้มตำโอ้แกจะเนื้อย่างเสียสั่งยี่ห้ออัดหันมาเลยน้ำร้านเอาปลามาน้ำเด้อเสียบอกยี่ห้อแต่เนาะองค์ก็บอกว่าปลาให้มีหลายยี่ห้ออันนี้ไม่เท่าไหร่นะคนมานี่หิ้วปลามาด้วยมันอยู่ในสายเลือดอยู่ในสายเลือดหิ้วปลาเลยไม่พอแจวปลาอีกขอโทษนะเนี่ยค่ะหิ้วปลาหิ้วปลามีตามาด้วยเนี่ยเดี๋ยวขาดไม่ได้อร่อยซุ่มเฮาบอกกันถามเราเนี่ยรับเราไปตื่นเราบอกพ่อใหญ่ซุปกำลังฟังก็ว่าจะถามเนี่ยเห็นอัดถามใช่ไหมก็เห็นอัดนั่นหิ้วปลามาด้วยนั่นแสดงว่าก่อนที่เราจะเข้าอิสลามเนี่ยโดยพื้นเพของการเป็นคนอีสานเนี่ยคือวิธีการกินเนี่ยก็คือแบบบ้านๆอีสานเนี่ยนะขึ้นหน้าชูตาก็ปลาแดกใช่ไหมแล้วก็อาหารการกินมันยากไหมเวลาวันที่เราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาแล้วเรื่องอาหารการกินมันยากไหมเราต้องปรับตัวยากไหมแรกๆนี่ยากอยู่ครับบอกตามจริงเลยแรกๆคำว่าแรกๆหมายถึงว่าอย่างเช่นสมมติวันนี้ผมปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามแล้วกล่าวเลยพรุ่งนี้วันเรือนผมอยู่ยากเพราะว่ามันพลิกแบบเนี่ยจากหน้าหลังมือเป็นหน้ามือแบบพลิกเลยมันบ่มีความพอใจมันก็สิเฮ้ยกินยังไงบอกว่ากินหันก็เสียครับแต่ว่าหันเท่าแบบว่าต้องการที่ว่ารู้จริงกะคือแบบหาข้อมูลไหมครับพญายสุบศึกษาศึกษาว่าเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าที่มาของสิ่งที่เราจะกินนะครับมันฮาลาลมันก็กินได้เบิดนะครับปลาแดกกินได้นะครับไก่กินได้คือเก่าเนื้อกินได้คือเก่าปลาหมึกทะเลได้ทุกอย่างกินได้คือเก่าผักกินได้คือเก่าเป็นแบบครับบักเขือเปาะพริกผักซี่ผักกาดหัวหอมผักบัวซัดได้เบิดเลยครับมันไม่มีปัญหาดินได้เบิดเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูใช่ไหมต้องดูนะครับนะครับประมาณนั้นแหละอันนี้ในฝั่งของผู้ชายนะครับผู้ชายที่เป็นคนพื้นเพเป็นคนอีสานโตมากับอีสานครับเป็นคนแบบอะไรไทยบ้านที่เขาเรียกกันไทยบ้านไทยบ้านอีสานไทยบ้านเลยครับไทยบ้านอันนี้ในส่วนของผู้ชายปรับตัวก็อาจจะช่วงแรกอาจจะยากหน่อยแต่ทีนี้ในการใช้ชีวิตเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงบางครั้งผู้หญิงรายละเอียดของการใช้ชีวิตเขาว่าเยอะกว่านะครับหลายกว่าหลายอันอะต้องถามอัดเธอเรื่องก่อนหน้าที่จะเข้ารับเพราะอัดก็เข้ารับเพื่อนกันของหนูใช่ค่ะปรับตัวยากไหมปรับตัวยากไหมก็อย่างที่บางบีร้านบอกหน้ามือเป็นภาษาอีสานได้ไหมเป็นภาษาอีสานได้เราบอกว่าใครของครับเราไม่อยู่กรุงเทพโดนเราอยู่กรุงเทพโดนเตือนขอสไตล์อีสานขอสไตล์อีสานคืออัดนะมาอยู่กรุงเทพแล้วก็พอมาเข้ารับอิสลามเนี่ยจะบอกว่าการแต่งตัวนะเวลาเข้าสนามใช่ไหมคะการแต่งตัวจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือใช่ไหมคะอยากจากที่เราแบบใส่กระโปรงสั้นๆใส่เสื้อแบบแต่งตัวคือยังวัยรุ่นเนี่ยนะวัยรุ่นทั่วไปก็ต้องเรียกว่าเมื่อก่อนอาร์ตเป็นสุดจัดคนนึงก็เซ็กซี่คนนึงประมาณนั้นแหละแล้วเสร็จแล้วพอเข้าอิสลามปุ๊บมาใส่เกงขายาวใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็คลุมผมคลุมฮิญาบอย่างเงี้ยก็เป็นมุสลิมพอเป็นมุสลิมปุ๊บเพื่อนก็จะทักละไม่ร้อนเหรอคำถามนี้จะเป็นคำถามที่ทุกคนจะเจอไม่ร้อนเหรอประมาณนั้นแหละแล้วก็อาหารการกินแรกๆโอ้ไม่รู้จะกินอะไรไข่ต้มก่อนอันดับแรกโอ้กินไข่ต้มเลยไข่ต้มปลอดภัยไปก่อนง่ายที่สุดไข่เจียวก็เจียวเองประมาณนั่นแหละก็คือในห้องในบ้านเราก็จะเป็น
เอากินอะไรง่ายๆแต่ถ้าเกิดไปร้านอาหารก็ไปศึกษาร้านนี้ก็คือมุสลิมขายเราก็กินได้แต่ในย่านที่เราอยู่สมัยก่อนมันจะเป็นประเภทแบบคนพูดจะหลายอ่ะคนพูดจะหลายแล้วบริษัทเขาที่เฮ็ดงานกับเป็นคนพูดหมดมีเขาเป็นมุสลิมคนเดียวกินอีกอย่างแน่นอนเขาบอกว่าเนี่ยไก่ก็กินได้ไม่ต้องกินหมูกินไก่เขาจะมาหูเขาจะคิดมันเป็นไก่กินได้เครื่องปรุงกับไก่เครื่องปรุงรสดีไก่อ่ะกินได้เขาก็ไปศึกษามันจะกินได้หม่องไหนมันมีฮาลาลเขาก็เลยเงียบเงียบบอกว่าไม่เป็นไรคือปฏิเสธแบบว่ารักษาน้ำใจใช่ใช่ก็คืออยู่กับเขาได้แหละแต่ถามว่าเขากินอะไรเราไม่กินเราจะทำไปกินเองประมาณนั้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีเนาะเปลี่ยนไปทางที่ดีแล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็คือโอ้โหอาหารการกินเยอะแยะมากพอหูแล้วสบายเลยสบายเลยสบายเลยใช่เรากินอะไรได้เยอะมากเหมือนตอนที่อัดพูดเนาะช่วงแรกๆก็มีปัญหาเรื่องของอาหารการกินกันนะคือเราไม่รู้ครับเราเข้ารับอิสลามใหม่ๆแล้วก็คือเราทํางานด้วยกับสังคมที่มันเป็นพหุเนาะแบบมีหลายศาสนาก็จะไปร้านข้าวเดิมๆร้านข้าวแต่กินไก่กินไก่เพื่อนบอกกินไก่ได้คือร้านอาหารตามสั่งอ่ะทั่วไปคือเราไม่รู้ไงตอนเข้าใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็ไปกินร้านเดิมที่เราเคยกินแต่ว่าคือจะสั่งเมนูที่มันไม่มีหมูไม่มีหมูโอเคไม่มีหมูคือเราเมื่อก่อนความเข้าใจเราก็เป็นแบบนั้นว่าเรากินได้ก็ไม่มีหมูแต่ว่าพอเรามาเรียนรู้เรามาศึกษาเยอะขึ้นเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วมาอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับก็จะไปเจออาหารที่แบบว่าด้วยกับความกลัวถูกไหมว่าเอ้ยมันจะได้หรือไม่ได้ก็เลยเลือกกินไข่ต้มชัวร์ที่สุดนะเลือกกินไข่ต้มนี่ไข่ต้มเนี่ยด้วยกับที่ทั้งสองท่านเนี่ยนะพื้นเพเป็นคนอีสานเนี่ยไข่ต้มเนี่ยที่ไหนมันก็มีไงครับถูกไหมที่ไหนเขาก็กินกันไงใช่เซเว่นก็มีเวลาเข้ารับเสร็จแล้วเนี่ยมีความคิดถึงรสชาติของความเป็นอาหารอีสานเราเคยสงสัยไหมว่าปลาร้ามันกินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันกินได้ไหมแล้วเราอยากกินส้มตำปลาร้าเนี่ยเราทำยังไงอ่ะจะสงสัยอยู่ ตอนแรกครับก็สงสัยคือแบบกินได้บ่กินได้บ่แต่ว่าผมก็ดีใจว่าผมอยู่ใกล้คนที่สามารถให้คำตอบได้เช่นแบบเจ้าหน้าที่ครูชาลอบอาจารย์บรรจงอาจารย์คือจะแบบว่าเราเป็นลูกศิษย์นะเราก็แบบว่ามีโอกาสได้ไปได้ถามได้แล้วก็แบบคนอื่นที่ตามมาอีกนะก็ถามทุกคนพี่แจ็คครับอันนี้กินได้ปะครับแจ็คครับอันนี้กินได้ปะครับเพื่อนก็อธิบายให้เฮามันกับถามหนึ่งเทียอะไรหนึ่งอย่างสินะถามได้รู้ถามบ่อยๆมันกับแบบได้หลายอย่างมันก็ได้กลายเป็นว่าเหตุให้มันกระจ่างขึ้นมันก็ได้ง่ายต่อการกินแล้วก็สำคัญเลยคือแบบว่าที่บ้านมาเห็นกับเขากินเองสำหรับครอบครัวผมนะมันก็เลยแบบว่าก็ไปซื้อสิ่งที่มันฮาลาลมาติดไว้ที่บ้านของที่บ้านทำกินมันก็ฮาลาลเบิร์ดกินในเบิร์ดประมาณนั้นแหละครับสบายใจเนาะแบบว่าเราทำกินเองเรามั่นใจปลอดภัยมันมีเรื่องอาหารอีกอย่างเนี่ยเคยเห็นไหมร้านที่เขียนว่าอิสลามกับอีสานเนี่ยเคยเห็นไหมอิสลามกินได้อย่างนี้หรออาหารอีสานกับอาหารฮะอิสลามกับคำว่าอิสลามอ้ออ่างทะเลอีกอิสลามกับอีสานอิสลามกับอีสานเคยไหมแบบว่าหิวมากแล้วเห็นป้ายอีสานแต่เห็นเป็นอิสลามแล้วเลี้ยวเลยมีไหมไปการน่ะมันเขียนว่าอีสานแต่เราอ่ะมองไกลๆไงแล้วเราก็หิวด้วยเนาะเลี้ยวเลยตรงไปเลยขับไปนี่อยู่ข้างหน้านึกว่าเขียนคำว่าอิสลามสรุปไปถึงจริงๆก็คืออีสานสรุปแล้วสองคนหิวตาลายเมื่อก่อนเนี้ยร้านอีสานที่เป็นฮาลาลน่ะนะภายในกรุงเทพฯมันย้อนหลังก็ย้อนหลังกลับไปสัก5ปี6ปีมันไม่ค่อยบูมไงจะกินได้ก็ต้องต่างจังหวัดเงี้ยอย่างล่าสุดไปกินระยองเงี้ยซึ่งก็แน่นอนน่ะส้มตำน้ำตกอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นอาหารอีสานทีนี้ในกรุงเทพฯมันหาค่อนข้างหากินยากอาหารร้านเนี่ยอัสมาละก็น่าจะรับอิสลามได้อ่ะรับแล้วค่ะรับมากกว่า5 6ปีแล้วนะเกือบ10แล้วเนี่ยถึงได้ถามว่าแล้วถ้าเราอยากกินขึ้นมาเนี่ยเราทํายังไงพี่ร้านบอกว่าปรุงเองใช่มั้ยครับแล้วอย่างนั้นอ่ะปรุงเองป่ะถ้าเป็นของหนูที่ปรุงเองก็จะคือมีแกงอ่อมอ่อมไก่อ่อมเนื้อเงี้ยก็จะซื้อปรุงเองปลาร้าก็อย่างที่บอกว่าตามห้างมันจะมีแบบ5ล้านเยอะหลายแบรนด์ใช่มีตัวเลือกเราก็ดูว่ารสชาติไหนที่แบบถูกปากเราเงี้ยแต่ถ้าเกิดไปกินตามร้านก็ต้องเสิร์ชดูแล้วแหละว่าแหล่งเนี้ยที่ไหนมีขายแต่5 6ปีที่แล้วมันก็จะมีน้อยเหมือนที่น้องซุปบอกใช่ใช่แต่ปัจจุบันนี้บอกเลยว่ามีทุกที่มีทุกเขตใส่ชื่อได้ไหมอ่ะนี่เราไปกินอ่ะอร่อยอ่ะเพชรมุสลิมอ่ะแต่ว่าจังสีครับ
ถึงราคามันที่ไม่หลายก็จริงใช่แต่เคยเจอบ่อิสลามทานได้เคยเห็นบ่เคยเห็นเคยเห็นป้ายนี้เคยเห็นอิสลามทานได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ไม่มีป้ายฮาลาลนะแต่มีคำว่าอิสลามทานมีเป็นไทยนี่เขียนว่าคำไทยนี่แหละอิสลามทานได้แล้วเรากินได้บ่ณเวลานั้นน่ะเราคงแยกแยะไม่ออกแล้วเราทำไงถ้าอันนี้ผมยกตัวอย่างผมนะผมไม่ได้ว่าผิดถูกคือเป็นผมก็ให้สลามอ๋อให้สลามผมไม่สลามร้านที่ร้านนั่นไม่รู้ใครขายแหละสลามอะไรกุมครับถ้าไม่ตอบอ่ะของเงียบผมก็ต้องบ่ายเบี่ยงไปก่อนเพราะว่าคือบางทีผมเข้าใจว่ามันทีมเป็นกลไกการตลาดใช่คือกลไกการตลาดเพื่อที่ทำให้เปิดช่องทางในการที่ว่าสิรับลูกค้าเพิ่มเติมมาจากคนทั่วไปว่าอย่างน้อยให้มุสลิมได้มากินได้ก็เพิ่มอัตราการขายให้ลูกค้าถูกไหมครับบางแต่บอกว่าอิสลามทานได้แต่กลายเป็นว่าคือเขาจะเข้าใจเหมือนที่อัลวานอ่ะเป็นไก่เป็นเนื้อเป็นอะไรกินได้หมดเขาอาจจะเข้าใจแบบนี้ก็เลยบอกว่าร้านฉันไม่มีหมูนะอิสลามทานได้มันสิเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาก็ลองเช็คเหมือนคือบางทีข้าเจ้าไม่ได้เข้าใจแบบว่าบริบทของคำว่าฮาลาลนะครับประมาณนั้นแหละที่บ้านหรือว่าครอบครัวอะไรเงี้ยมีฟีดแบ็กมีอะไรบ้างไหมหลังจากที่เราเข้ารับแล้วในส่วนของอาร์ตก็จะมีแรกๆนะประมาณน่าจะเป็นเดือน2เดือนแรกอะที่เหมือนเขารู้แล้วว่าเราเข้ารับอิสลามมานะคุมหัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแม่แอนตี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ห้ามเขาจะบอกว่าเนี่ยแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะโจรเยอะอะไรอย่างเงี้ยพวกก่อการร้ายพวกสมัยก่อนอ่ะสมัยก่อนที่อาร์ตเข้ามารับอ่ะช่วงนั้นก็จะระเบิดเยอะคนตายเยอะแล้วส่วนใหญ่ที่เขาจับได้ก็จะเป็นมุสลิมนั่นแหละก็เลยหลังจากนั้นมาก็เริ่มดีขึ้นณปัจจุบันนี้ก็คือไม่มีอะไรแล้วพ่อแม่ก็จะถามว่าละหมาดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยกินอะไรได้บ้างไหมอันไหนกินได้ไหนกินไม่ได้ก็บอกอะไรเงี้ยมันก็จะเราก็จะขอดุอานะก็จะดีขึ้นกว่าอันทำดุลินแล้วในส่วนของบางมีร้านก็เป็นไงบ้างอ่ะของผมเนี่ยผมกับเขามาหลายปีแล้วเนาะผมก็ถือว่าเป็นการอาจจะเป็นจังหวะที่ผู้ที่คาราบิชด้าใหม่ๆอาจจะพบเจออะไรกันนะแต่คือเรามันผ่านมาแล้วนะเรามาหลายปีแล้วแต่ว่าผมอยากจะให้ความหมายว่าเฮาเนี่ยเข้ามารับอิสลามมันเหมือนแบบว่าเราอยู่จุดเดิมเราก้าวปุ๊บเข้ามาถ้าสมมติเราก้าวเข้ามาปุ๊บเราเจอปัญหาใช่ปะทางครอบครัวพี่น้องนู่นนี่นะปุ๊บถ้าเฮาบ่เรียนรู้เฮาบ่ศึกษาในการว่าเฮาอาจจะถอยกลับแต่ถ้าเกิดเราก้าวเข้ามาแล้วปุ๊บเราก้าวอีกขั้นนึงไปยืนหยัดคือพิสูจน์เห็นได้ว่าการเข้าอิสลามเนี่ยมันบ่ได้มีอีหยังเสียหายหรือขาดทุนหรือว่าสูญเสียอีหยังจากชีวิตไปเลยต้องยืนหยัดเรื่องนี้ให้ได้ก่อนนะครับถามว่าสิยืนหยัดเนี่ยคือมันบ่ได้ว่าต้องไปต่อสู้ต้องไปเถียงต้องหลบหนีครอบครัวต้องทิ้งพี่น้องมันบ่แม่นนะครับคือแบบแค่ทำในสิ่งที่คนอื่นอาจสิบ่ได้มีโอกาสมาศึกษามาเรียนแล้วก็อาจจะบ่ได้เข้าใจที่ถูกต้องเห็นป่ะครับเหมือนเฮามาเข้าอิสลามเฮามีโอกาสมาเรียนมาศึกษาศึกษามันหูมันเป็นจริงแล้วก็ปฏิบัติถ้ามีโอกาสถามมีโอกาสคนอื่นถามพี่น้องถามมีโอกาสบอกก็บอกถ้าเขาจะมาถามว่าเป็นยังครับเข้ากับเฮ็ดเป็นชีวิตของเข้าเดี๋ยวเขาจะมาเห็นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่เพื่อนก็จะสงสัยเพื่อนก็จะมีคำถามเพื่อนที่ถามเองนานๆจะแบบถามมาประโยคนึงแบบเนี้ยแม่นครับยกตัวอย่างจังผมเนี่ยบ้านอยู่อีสานจังหวัดสิงห์เนาะกลับบ้านไปดูๆเนี่ยผมก็ซื้อน้ำปลาไปยี่ห้อนี่ซื้ออันนี้ไปยี่ห้อนี่ต่อไปสมมุตินี่แม่ถามว่าบ่ต้องไปหาแล้วล่ะตัวกินได้บ่ทุกอย่างแม่ซื้อไว้หมดแล้วแม่ซื้อไปหมดแล้วเพราะว่าแกเรียนรู้ไงแค่แบบว่าเราไปสังเกตยี่ห้อนี่แล้วก็ไปซื้ออยู่ห่างแม่อันนี้ใส่เลยแม่น้ำปลาใส่เลยแม่อันนี้ผมขอเปลี่ยนนะรสดีกันนั่นแหละแต่ว่าผมซื้อนี้มาแม่ลองเบิ่งกินเบิ่งมักบ่หันมักกะซื้อนี้ไว้ครับเวลาผมมากินน้ำกันเนี่ยแค่มันแค่นิดเดียวเองสิแม่ครับผมก็เลยมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ประเด็นนี้มันน่าสนใจนะตรงที่ว่าสำหรับผู้ที่เข้ารับอิสลามนะว่าแน่นอนเนี่ยเรื่องของความเป็นเครือญาติแล้วยิ่งแม่กับพ่อแล้วมันช่างมันฮอนมันฮอนกว่านี้สักนิดจริงมันจะดีมากเลยใจเย็นๆบางคือเก็บอาการได้ยังไงวะมันกระเด็นเองเลยวะน้อยมันนี่นิดนึงดีเลยนะเอาต่อถึงไหนอย่างที่บางซุปบอกใช่ไหมว่าเขารับอิสลามแล้วเครือญาติพ่อแม่ก็คือพ่อแม่เครือญาติเหมือนเดิมทุกอย่างเราก็ทำพฤติกรรมเหมือนเดิมกับพ่อกับแม่เราเนาะ
ไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเคยเถียงแล้วก็เถียงต่อไม่ใช่ เราไม่ได้เถียง เถียงพ่อแม่มันบาปใช่แต่อาหารการกินเราขอทำเองประมาณนั้นใช่แล้วก็ในส่วนของอย่างเช่นว่าอัดแบบมีลูกเล็กแม่บอกจะทำนู่นนี่ให้กินไม่ต้องเดี๋ยวอัดทำเองซึ่งทุกอย่างก็เหมือนอย่างที่บางบีร้านบอกว่าซื้อเครื่องปรุงมาเองหมดเราก็เวลากลับบ้านทีก็ซื้อกลับเหมือนกันที่ขาดไม่ได้ก็คือจายาซื้อดะอะไรประมาณนี้แบบมาม่าเป็นชอบเป็นคนกินเป็นคนชอบกินเส้นบางทีเรากินข้าวเบื่อเราก็ต้องซื้อกลับไป2แพ็ค3แพ็คอย่างเงี้ยกันไว้ใช่ที่หนองคายแล้วยิ่งเป็นที่บ้านเนี่ยก็เชื่อว่าไม่มีแน่ๆใช่มั้ยไม่มียี่ห้อนี้ไม่มียี่ห้อจายาซื้อดะไม่มียี่ห้อนี้แต่มีร้านอาหารมุสลิมผมเคยไปกินในเมืองใช่มั้ยใช่แต่ร้านอาหารมุสลิมจะอยู่ในเมืองซึ่งเราก็ไม่ได้เข้าเมืองบ่อยๆไงคะครับใช่แต่บางทีแบบเด็กอ่ะเขาก็อยากจะกินเส้นๆอย่างเงี้ยอันนี้เลยนี่อย่างผมแม่ผมบอกเอ้ยไอ้แบบคนอีสานนี่นึ่งไก่สุดยอดนะอัดไก่นึ่งไก่บ้านนึ่งเนี่ยนึ่งไก่ใส่กินปะกินนึ่งไก่ใส่เครื่องใช่ไหมเครื่องยาไส้แต่ผมกินสุกนะละเอียดนะกินสุกอะไรไม่ให้กินดิบหรอกครับหมายถึงว่าคือมันที่สุดนะแล้วเวลาจะไปบ้านนะแม่บอกไก่นึ่งไหมต้มไก่ไหมบอกได้แม่เอาไก่มาเดี๋ยวผมเชือดนี่ผมแค่นี้ใช่เชือดทำเองเอ้าแล้วทำไมเราต้องไปเชื่อเองทำไมไม่ให้เชื่อแม่เชื่อก็แม่เชื่อแล้วเขาไม่กินไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเชื่อแล้วแม่จะทำอะไรเรื่องของแม่แม่กินได้ด้วยแม่กินได้ด้วยครับเรากินได้ด้วยครับแม่ปรุงเลยครับเครื่องปรุงก็ซื้อมาให้หมดละนั่นแหละก็คือที่เหลือแม่ทำเลยแม่ทำเลยผมเชื่อแล้วนะครับแค่นั้นเองสงสัยต้องกลับบ่อยๆแล้วแหละอันนี้มันมีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ารับอิสลามนะน้องๆรุ่นน้องๆที่เป็นนักเรียนที่อาจจะกำลังใหม่ๆนะพอได้ยินรุ่นพี่ๆเนี่ยเขาวิธีการจัดการเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนพ่อแม่เราหรือว่าญาติพี่น้องเราได้แบบพลิกฝั่งหรือไปออกคำสั่งหรือไปออกคำสั่งได้วิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการให้เดี๋ยวผมทำนะเดี๋ยวหนูทำนะแม่นะหนูทำแล้วแม่มากินด้วยแล้วพ่อมากินด้วยค่อยๆซึมซับค่อยๆซึมซับไปได้บุญด้วยนะมันจะกลายเป็นว่าเอ้าลูกไส้หล่ะตะกี้เบอร์เฮ็ดกับเขาไปเขาอิสลามเห็นกับเขาสู้กูกินเสยไหมนั่นไงพ่อแม่อาจจะรู้สึกแบบเนี้ยมันขยันขึ้นมาได้ดีมันเป็นการกระทำที่ผลตอบรับมันได้มามากกว่าหนึ่งครับเนี้ยดีมากเลยสำหรับน้องๆสำหรับน้องๆที่เขารับมีเคสหนึ่งคือของตัวเองแหละจะเล่าให้ฟังคือเวลาเรากลับบ้านเนาะเมื่อก่อนตอนเข้ารับใหม่ๆกลับบ้านอ่ะก็เราก็จะโดนแอนตี้เรื่องของการเข้ารับอิสลามอยู่แล้วเนาะจากทางบ้านแล้วก็เรื่องอาหารการกินครับเวลาเขาพาเราแบบเวลากลับบ้านก็จะไปกินข้าวร้านอาหารอะไรเงี้ยครับแรกๆเขาก็จะแข็งแบบจะต้องไปร้านประจำที่เคยไปคือต้องไปที่ครอบครัวไปประจำทำไมจะไปไหมต้องไปกับพี่ใช่ครอบครัวจะต้องไปร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือร้านประจำของที่บ้านก็จะไปร้านนี้ร้านหมูกระทะหน้าศาลรายงานคือไม่เปลี่ยนร้านไม่ใช่มันเป็นร้านแบบร้านอาหารทั่วไปอะค่ะจะต้องเป็นร้านนี้จุดๆนะไม่เอ่ยชื่อร้านไม่เอ่ยโอเคแล้วก็ไปเราก็อ่ะไปถึงจะเราเข้ารับอิสลามแล้วคุณผมแล้วอ่ะไปและเราก็จะบอกเขาอันนี้กินไม่ได้อันนี้ขอไข่เจียวอ่ะคิดว่าไข่เจียวปลอดภัยที่สุดเหมือนไข่ตกเหมือนไข่ตกก็เลยบอกว่าเมนูไข่ปลอดภัยไว้ก่อนพอเราไปเจอครอบครัวที่แบบว่าเริ่มแรกจะมีเขาเรียกอะไรมีจุดยืนของเขานิดนึงอ่ะเนาะซึ่งเราจะไปหักเขาทีเดียวมันก็ไม่ได้เราไม่สามารถแรกๆเราก็ไปค่ะด้ามค้าด้วยเขาจะไปร้านเดิมก็ได้ไปก็กินเท่าที่เราคิดว่ามันปลอดภัยกับเราเนาะอย่างเช่นแรกๆใหม่ก็จะกินแต่ไข่เจียวแหละข้าวไข่เจียวพอผ่านไปปี2ปีเขาเริ่มอ่อนก็ที่บ้านก็เริ่มอ่อนลงเริ่มเปลี่ยนร้านบ้างทีนี้ก็เลยกลายเป็นไข่ตุ๋นคือไม่ใช่อ่อนอย่างนั้นไข่ต้มเริ่มพาเราไปกินร้านของเราแล้วเริ่มแบบว่าเริ่มเอ็นเอียงมาหาเราแล้วพอปีครึ่งทีแรกก็เริ่มให้เราเลือกใช่ให้เราเลือกร้านไหนเราไปได้เรากินได้บ้างอันนี้คือย้อนไปที่คำว่ายืนหยัดคือเราไม่ได้แขะเราไม่ได้แบบไปหักพาเขาทีเดียวไปหักด้ามพาเรายืนหยัดในสิ่งที่เราเลือกแต่เราไม่ได้ไปหักไปแย้งไปคัดค้านถ้าเราบอกเขาวันนั้นว่าไม่ไปฉันไม่กินร้านนี้ฉันกินไม่ความสัมพันธ์แอนตี้นะยิ่งแอนตี้นะมันยิ่งโดนเออยิ่งโดนอาจจะเหินห่างกันครับเราก็ยอมเขาไปก่อนแรกๆแล้วเราก็ค่อยๆอธิบายให้เขาฟังให้เขาเข้าใจว่าอาหารฮาลาลมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรากินไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเครื่องปรุงรสเดิมรสดีน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีส่วนผสมหมดก็มันต้องแบบว่าน้ำซุปไก่ใส่รสดีหมูอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าที่บ้านขายกับอาหารเนาะเมื่อก่อนใช้อาหารแบบ
อาหารเป็นข้าวราดแกงอ่ะครับน้ำซุปทุกอย่างแม่จะต้องใส่รสดีหมูเขาบอกว่ามันจะนัวแบบรสชาติมันจะกลมกล่อมเขาขายอาหารแบบอาหารเป็นข้าวราดแกงไงถ้าเป็นคนอีสานมาเขารับอิสลามหรือว่าพวกเครื่องปรุง พวกวิธีการปรุงอาหารของเมนูแต่ละอย่างอ่ะคนพูดเขาจะรู้ดีว่าเนี่ยเขาใส่อีหยังแน่ใช่ถ้าเป็นมุสลิมแท้ๆเขาจะไม่ค่อยรู้หรอกยังสว่าตำบักหุ่งอ่ะกินได้บางบอกกินได้ใส่ปลาปลาก็กินได้มันไม่มีเนื้อสัตว์เลยมันมีผักมีพริกมีอะไรบางกินป่ะใช่ไหมปลาแดกเนี่ยตำบักหุ่งนี่กินได้มอมีหมูแหมบางกินป่ะถ้าใหม่ๆก็คงกินแหละไม่รู้ไงใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมถ้าเป็นมอมแมนถ้าเป็นในส่วนของอาร์ตที่อาร์ตที่อาร์ตสัมผัสมานะคือเวลากันต้มปลาเขาจะใส่ผงชูรสใส่รสดีต้องถามว่ารสดียังรสดีก็เป็นรสดีหมูถ้าบางคนใส่รสดีไก่กับบอมิตาฮาลาลมันก็กินบ่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นคนอิสลามแท้ๆเขาจะบอกว่าเนี่ยบอมิหมูก็กินได้แต่ถ้าเป็นคนพุทธเขาจะรู้ไงจะรู้เยอะกว่าคนอิสลามแท้ต้องหมายอันคือหมายถึงว่าใช่เราอาจจะด้วยกับความที่ก่อนหน้านี้เราเคยเป็นศาสนิกนั้นแล้วเราก็คุกคีอยู่กับอาหารประเภทนั้นอาหารแล้วก็วัตถุดิบพวกนี้อันนี้คือข้อได้เปรียบของเราว่าเอ้ยมันไม่มีหมูมันกินได้มันเป็นแค่ปลามันเป็นแค่อะไรแต่จริงๆเรารู้กระบวนการที่มาของมันไงใช่ไหมนี่คือข้อได้เปรียบใช่ไหมอันนี้คือข้อได้เปรียบของเราแบบเนี้ยเคยได้ยินไหมที่ว่าแม่เราอ่ะมาบอกกับเราว่ามีคนในหมู่บ้านหรือว่ามีใครสักคนหนึ่งที่รู้ว่าเราเนี่ยมาเข้ารับอิสลามเนี่ยโยงเข้าไปหาที่บิลานพูดนะว่าโอ้เราอันนี้ก็ไม่ได้อันนู้นก็ไม่เอาเฮ้ยมึงอะไรก็ไม่เอาไม่เอาฉันไม่มุสลิมแล้วเนี่ยแล้วเราก็ทิ้งอะไรนะชุดความคิดตรงนั้นทิ้งไว้ให้เขาหาคำตอบโดยที่แบบเขาไม่ได้อยากจะรู้เชื่อไหมว่าคนอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยที่รู้จักกับแม่เราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขามาพูดกับแม่เรานะบอกว่าเนี่ยลูกเอาภาษาบ้านๆเนี่ยลูกมึงโดนแขกล้างสมองไปแล้วแล้วแม่เราก็จะยิ่งเฟลไปใหญ่เลยถ้าเราปฏิบัติแบบที่บิลานพูดพอเฟลเสร็จปุ๊บมาลงที่เราทีนี้แม่เราก็จะเริ่มแล้วว่าฉันสูญเสียลูกไปแล้วก็จะมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเนี้ยที่เรียกว่าการตัดความสัมพันธ์แบบเขาเรียกอะไรแบบขาดจุดปุ๊ดนี่แบบต้องอธิบายไม่ได้ไม่ขาดจุดปุ๊ดต้องอธิบายตัดขาดเลยแบบไม่มีเยื่อใยแบบเนี้ยบางครั้งมันส่งผลนะส่งผลมันส่งผลในอย่างน้อยก็ระยะหนึ่งครับครับพ่อเขาพูดมาเรื่องไอ้ครอบครัวเก่านะบางทีผมมาเรื่องนี้มันเกี่ยวของเรื่องการดื่มสังสรรค์นะที่อัดเคยเกิดไปเนี่ยแบบเขามีมูมีผัวมีใหญ่พี่น้องแบบสายดื่มสายดิ้งเนี่ยมันกินอยู่แล้วแหละแล้วถ้าเอาตามบริบทของอิสลามยีรีเนี่ยคือห้ามให้การสนับสนุนส่งเสริมหรือร่วมวงสนทนาที่มีแอลกอฮอล์อ่ะเกี่ยวข้องกับมันอ่ะคือห้ามเลยอย่าไปอย่าไปยุ่งอย่าไปนั่งร่วมอ่ะอันนี้ถูกต้องอันนี้มันคือบริบทนะเดี๋ยวแสงมันหมดแล้วแต่มันคือบริบทที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราถูกต้องนะซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยเป็นต่างศาสนิกแล้วเรายังต้องรักษาความสัมพันธ์ของเครือญาตินะครับอย่างเช่นมีร้านบอกว่าพี่ชายผมกินเหล้าพี่สาวผมกินเหล้าพวกผมกินเหล้าเราเคยอยู่ในกลุ่มนั้นมาก่อนวันนึงเราเข้ารับอิสลามปุ๊บเรากลับไปเนี่ยเขาก็กินเหล้ากันเหมือนเดิมแต่ว่าเราฉีกตัวออกมามานั่งคุยกับแม่มานั่งคุยกับน้าอีกวงนึงเขาก็ตะโกนมาว่าไอ้เดี๋ยวนี้มึงไม่แดกแล้วเหรอมึงเข้าแขกไปแล้วเราก็ได้โอกาสได้วะไงนี่อ่ะเป็นสิ่งที่เวลาพูดนะให้เข้าใจว่าเราคือบริบทของผู้เข้ารับอิสลามที่เราจะต้องอยู่กับพ่อแม่เราซึ่งเป็นคนนับถือต่างศาสนิกที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับมื้อนี้มาแชร์ประสบการณ์กันเนาะมาแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตจริงแล้วก็ไม่เยี่ยมยามน้ำน้องกับข้าวไอ้ที่ทำไว้เลี้ยงบางเขาที่เรียบร้อยนะเพราะตอนนี้หิวแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปแต่ว่าละหมาดก่อนคือขันมันโอเคกับห้ามมือแล้วถ้าเกิดมันขาดตกเรือบางทีก็ขอมาอับไปพอซุ่มเจ้าบอกทำไมลิ้นพันกันล่ะครับกินชาเนี่ยไปละหมาดพ่อหันโอกาสเนี่ยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับกุมสลามครับสลามุอะลัยกุมครับ